ันบ้างคะคุณผู้ชมกับร้านไก่วัดน่าสนใจและน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและในช่วงนี้ค่ะเราจะกลับเข้าไปในห้องเรียนของรายวิชาขนมอบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะครูอาจารย์ปิยนุชโตเจริญนะคะเป็นตำแหน่งครูวิทยากรสอนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกแล้วเนี่ยสอนมาแล้ว12ปีปีนี้ปีที่12นะคะหลักสูตรของเราอ่ะที่ครูสอนอยู่ปัจจุบันน่ะครูเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรทั้งอาหารไทยและขนมอบนะคะแต่คราวนี้เราจะมีขนมอบเป็นหลักเพราะคนให้ความสนใจหลักสูตรขนมอบกันค่อนข้างเยอะแต่ละรุ่นขนมไทยเขาจะดรอปไปแต่ที่หลักๆที่ครูจะเปิดในหลักสูตรอาหารไทยขนมไทยก็จะไปอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเดี๋ยวจะเข้าปีใหม่เทศกาลวาเลนไทน์อะไรที่จะมาถึงแล้วก็พวกคริสต์มาสคนมาเรียนกันเยอะหนึ่งมันง่ายนะคะอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงค่อนข้างเยอะแล้วคนที่มาเรียนที่นี่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรเขามาเริ่มนับหนึ่งจากที่นี่หลักสูตรของเราอ่ะเป็นหลักสูตรขนมอบ200ชั่วโมงใช้เวลาเรียน67วันซึ่งในหลักสูตรน่ะประกอบด้วยมันมี2รหัสที่ต้องเรียนนะคะคือหลักสูตรคุกกี้และเค้กแล้วก็อีก1หลักสูตรก็คือหลักสูตรขนมปังพายและโดนัทรวมกันแล้วก็คือขนมอบ200ชั่วโมงแต่ละหลักสูตรมีหลักสูตรละ100ชั่วโมงรวมกันนะคะอย่างคลาสเนี้ยที่ครูสอนมันจะเป็นคลาสพักค่ำก็จะเป็นพวกคนทำงานเลิกงานมาแล้วอ่ะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่พอเขาเลิก4โมงแล้วก็มาเรียนต่อเราเห็นนักเรียนหลายคนเหมือนกันที่มาเรียนในคลาสเราส่วนใหญ่ที่เคยถามความต้องการของนักศึกษาที่มาเรียนกับเราและประกอบอาชีพส่วนตัวค่ะเพื่อเสริมอาชีพหลักที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรียนเพื่อทำทานเล่นๆในบ้านพวกครอบครัวแม่บ้านมาเรียนบ้างที่มีของเรามีพ่อบ้านมาเรียนด้วยนะคะไม่ใช่ไม่มีไปทำให้ลูกทานแล้วเขาจะมีความสุขทำให้ลูกทำให้ภรรยาไปทำให้สามีทำให้ลูกทานเหมือนกันแล้วก็มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นถ้าอร่อยนะก็มีออเดอร์ก็มาผู้เสียหลายคนยังมาถามจานหนูจะคิดยังไงก็จะมีความวุ่นวายกันบ้างเหมือนกันกว่าเขาจะเริ่มธุรกิจเล็กๆเขาขึ้นมาได้ก็แนะนำหลายอย่างนะคะอย่างพวกนี้เราคุณไม่แนะนำให้เธอเริ่มต้นใหม่ๆโดยมาลงทุนกันเป็นหลักแสนหรือหลักหมื่นอะไรเริ่มจากเตาอบตัวเล็กๆเครื่องตีตัวละไม่กี่พันแล้วก็พวกพิมพ์ซื้อมาประกอบพวกโครงฐานนิดๆหน่อยๆค่อยๆเริ่มสนุกกับตัวที่ตัวเองชอบจับไปสักตัว2ตัวพอมันสนุกแล้วมันก็จะต่อยอดไปเองนะคะพอมีคนสนใจทำขายได้แล้วสะสมเธอก็จะมีเครื่องใหญ่มีเตาอบใหญ่ขึ้นมาลูกศิษย์เราหลายคนที่จะไปเปิดธุรกิจที่ไปเปิดธุรกิจแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นลักษณะโฮมเมดหลักสูตรที่โรงเรียนฝึกอาชีพทำมาเราก็เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยเราจะเห็นราคาหลักสูตรของเราถูกมาก105บาทนะคะเพราะฉะนั้นน่ะผู้มีรายได้น้อยหรือพวกว่างงานน่ะเราจะเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะมันคุ้มจริงๆกับ105บาทแล้วคุณเข้ามาเรียน67วันวันละ3ชั่วโมงในหลักสูตรของเราอ่ะวันหนึ่งวันละตัวเลยนะที่สอนนอกจากวันไหนเธอทำพลาดเธอก็จะมาทำซ้ำถ้าไม่พลาดก็ตามสเต็ปมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะเรียนวันละตัวในหลักสูตรอยู่ประมาณเกือบ60ถึง60กว่าตัวนะคะที่ได้เรียนกันแล้วก็แนะนำให้ไปทำซ้ำเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญครูมักเข้ามาตั้งแต่ปี46นะปี46สอบวิทยากรเข้ามานะคะที่นี่ตอนนั้นเป็นสมัยท่านผอ.วินัยนิมนงก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ท่านเก่าที่ลาออกไปจากนั้นจนถึงบัดนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรมาเรื่อยๆจาก201มา150มา75แล้วก็ขึ้นมา200ชั่วโมงนะคะในปัจจุบันมาจากศูนย์แล้วมาเริ่มกับเราแล้วเขาก็จะสะสมความรู้แล้วก็เริ่มจากน้อยๆอย่างเช่นเริ่มเตาอบสักตัวเครื่องตีตัวเล็กสักตัวเขาก็ทำได้แล้ว
ในที่เนี้ยมาบางคนก็มีพื้นฐานบางมาบ้างบางคนไม่มีเลยก็มาได้จากเราเหมือนกันเพราะครูสอนตั้งแต่1กอไก่มันสอนเธอกอไก่ยันฮอนกฮู้อ่ะแล้วมาผสมคําเหมือนกันนะคะครูสนุกนะการสอนพอเรียนแล้วตั้งแต่เราเริ่มชอบเราชอบมันก่อนครูชอบที่มาทางสายเนี้ยแล้วพอสอนแล้วก็สนุกกับลูกศิษย์มาเรียนโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่2นะมีค่ะกฎระเบียบก็มีกฎระเบียบภายในห้องเมื่อเรื่องการแต่งกายอ่ะนะผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมผมเราก็ไม่เน้นว่าต้องเป็นทุกฟอร์มอะไรดีเดทกำลังเท่าที่เขาหาได้นะคะผ้ากันเปื้อนหมวกนี่ต้องมีแล้วแล้วความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ก็เห็นอุปกรณ์หลายตัวที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพวกเครื่องทุ่นแรงบางตัวนะคะตู้วอร์มหรือเครื่องตีเพราะงั้นระวังเรื่องการไฟดูดไฟฟ้ารั่วหรืออันตรายที่เราต้องสอนแล้วก็เตาแก๊สเตาอบต่างๆที่มีความร้อนสำคัญเหมือนกันนะคะต้องสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มันเสี่ยงโตนะคะโตเยอะแล้วก็เจ๊งเยอะพูดตรงๆนะคะมันอยู่ที่ทักษะและความชำนาญแล้วก็ชื่อเสียงด้วยถ้าคุณรักษาคุณภาพไม่ได้ชื่อเสียงที่สร้างมามันก็หายไปในพริบตาก็สอนลูกศิษย์ทุกครั้งให้เรื่องคุณธรรมบางคนน่ะเห็นอะไรนะเห็นเงินไงได้ออเดอร์มาเยอะเห็นเงินแล้วก็พยายามทำยังไงให้มันได้เงินเยอะๆไปลดต้นทุนลดต้นทุนเราก็เป็นเหมือนเราไปลดคุณภาพตัวเองคุณธรรมมันก็จะหายไปด้วยความอยากได้เงินไงส่วนใหญ่งานอดิเรกเยอะนะแล้วก็ทำเองก็ทำเหมือนว่าทำโฮมเมดอยู่บ้านเล็กๆเล็กๆมีออเดอร์มาแล้วทำเพราะเนี้ยหนึ่งเขาไม่เสี่ยงกับการล้มเพราะคู่แข่งในตลาดเยอะโดยเฉพาะตลาดล่างเยอะมากนะคะแล้วไปขายตัดราคากันเพราะงั้นครูก็แนะนำตลอดเลยทำอยู่บ้านได้เธอไม่ต้องไปเสียค่าหน้าร้าน หนึ่งเธอต้องศึกษาทางด้านที่เธอจะเปิดกิจการน่ะศึกษาให้ละเอียดค่ะทั้งตลาดศึกษาตลาดแล้วก็รู้ว่าแหล่งวัตถุดิบสำคัญมากนะคะแหล่งวัตถุดิบและความสามารถของตัวเองศักยภาพของตัวเองว่าสามารถทำได้มากน้อยหรือเก่งหรือชำนาญมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นถ้าเธอมีตอนนี้เธอมีทุนอยู่แค่นี้500บาทเอาง่ายๆกันเริ่มจากเงิน500บาทน่ะเป็นทุน500เนี่ยเธอยังซื้ออะไรไม่แทบจะไม่ได้นะเครื่องทุ่นแรงในหมวดของขนมอบทำได้ก็คือครูจะสอนเรื่องการตีมือนะคะลงทุนแค่ตะกร้อมือตีมือเตาอบเล็กๆตัวละไม่ถึงพันมีนะคะแค่ไม่กี่ร้อยบาท900 5-600เนี่ยอาจจะต้องยืมทุนชาวบ้านเข้ามาบ้างแล้วตอนนี้เริ่มจากเล็กๆก่อนซึ่งลงทุนไม่กี่พันบาทนะคะน่าจะทุบกระปุกกันได้เบเกอรี่เขาโตไวมากนะคะอย่างครูเองก็ตามไปศึกษาค่ะว่างๆก็ต้องไปละหาแหล่งเรียนรู้และหนังสือนั่งหาเซิร์ชและในเน็ตในคอมเขาโตจริงๆแล้วก็ในเบเกอรี่ที่ทางยุโรปทางเอเชียเราคู่แข่งเราเยอะนะมีเบเกอรี่หน้าตาแปลกๆมาเข้ามาเยอะมากเลยเพราะงั้นการที่ตามทันปัจจุบันสำคัญเราต้องตามเขาให้ทันมันก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยและตลาดในอนาคตด้วยเพราะคู่แข่งเราเยอะมากแล้วก็เกิดการก๊อปปี้และการเรียนแบบเยอะบางคนแทบจะไม่ต้องมาเรียนเลยเขาไปเรียนทาง YouTube อร่อยหรือไม่อร่อยกูไม่รู้ไงทำออกมาเพราะงั้นอาจจะด้อยคุณภาพแต่อยากให้มาเรียนจริงๆให้รู้จริงๆอ่ะก็มีค่ะครูก็จะแต่ละรุ่นน่ะเราก็จะพัฒนาอย่างเริ่มจากเค้กกล้วยหอมตัวเดียวอ่ะรุ่นนี้เรียนเค้กกล้วยหอมรุ่นต่อไปก็เค้กกล้วยหอมแต่เป็นเค้กตัวหอมกล้วยหอมที่มีอีกออปชั่นนึงเป็นเค้กกล้วยหอมหน้าช็อกโกแลตเค้กกล้วยหอมหน้าชีสเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือลูกศิษย์เราเข้ามานะคะแค่ตัวเดียวอ่ะแตกยอดและพัฒนาสูตรมันอ่ะสูตรตั้งต้นอ่ะให้มันแตกหน่อไปอ่ะทุกคนต้องมีเวลาเรียนพอ 80% นะคะถึงจะมีสิทธิ์สอบแล้วพอสอบแล้วอ่ะเขาก็ต้องสอบผ่านทั้งหลักสูตรทฤษฎีและปฏิบัติถึงจะเรียกว่าผ่านแล้วคะแนนรวมเขาต้องได้รวมแล้วต้องได้เกรดเฉลี่ย 2.00 ถึงว่าผ่าน1ไม่ผ่านนะคะเราเป็นหลักสูตรวิชาชีพเพราะงั้นต้องผ่าน 2.00 ผมอยากชวนนะครูว่ากทม.ทำหลักสูตรมาคุ้มทำเพื่อช่วยคนจนและลูกศิษย์เราเขาไปดูแล้ว
ทั่วโลกเลยนะในหลักสูตรวิชาชีพกทม.หรือประเทศไทยเนี่ยหลักสูตรถูกที่สุดในโลกนะเธออ่าสิครูเขาไปเซิร์ชไปดูมาเลยต้องเล่าว่าถูกที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนแล้วอ่ะ105บาทน่ะอยากให้เห็นค่า105บาทเราสอนพอๆกับสถาบันใหญ่ๆเลยนะบางตัวน่ะตามวัตถุดิบที่เรามีอยู่อ่ะแล้วหน้าตาก็ไม่ได้ไก่กาเลยอยากให้เห็นความสำคัญของโรงเรียนเล็กๆของกทม.แค่10โรงเองชวนอยากชวนคนทั่วไปอ่ะมาเรียนค่ะผู้มีรายได้น้อยว่างงานเพราะคนไทยไม่เคยหยุดกินนะพูดถึงคนน่ะไม่เคยหยุดกินอะไรที่ทำเกี่ยวกับการกินมันขายได้อ่ะเพียงแค่คุณรักษาคุณภาพไว้เท่านั้นเองอ๋อทั้งทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้ามาสมัครที่โรงเรียนได้เลยเพราะโรงเรียนเรามีสมัครออนไลน์นี่คะสมัครออนไลน์แล้วสมัครโดยตรงที่แผนกธุรการก็เอกสารเราก็แค่รูปถ่าย1นิ้ว2ใบสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นเองมายื่นใบสมัครแล้วพอเปิดเรียนถึงมาจ่ายตังค์เท่านั้นเองค่าสมัคร100กับ5บาทนะคะส่วนรายละเอียดในรายวิชาอย่างที่ครูบอก67วัน200ชั่วโมงและในแต่ละวันมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมโรงเรียนเรามีวัตถุดิบให้นะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดพวกของสดหรืออะไรนักศึกษาเขาก็จะซื้อแล้วก็เฉลี่ยกันในกลุ่มในวันนั้นน่ะซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงบางวันแค่5บาท10บาทก็มีถ้าเป็นแพงก็40 50บาทไม่เกิน100อ่ะที่ครูจะเจอมานะคะนอกจากมีตัวแพงๆเข้ามาอย่างเช่นมีชีสมีครีมชีสอะไรที่ราคาดุๆอย่างเงี้ยค่ะ